พระโลหิตชำระขาดล้างสิ่งผิดบาปนานาขอนำน้ำมันวิสุทธิ์มาชะลมในข้าอีกคราชีวิตตัวตนข้ารู้ชัดพ่ายแพ้อ่อนแอยิ่งนานข้าหวังเติมเต็มพระวิญญาณเป็นอยู่เพื่อพระองค์ท่านโอ้ขอทรงช่วยข้าหลุดพ้นตัวตนน่าสร้างไม่เหลือทนขอทรงโปรดข้าแต่นี้ไปเติมเต็มพระองค์มีไว้จิตใจของข้าแสนแห้งแล้งคำควรพอเหตุอ่อนแรงข้าได้แต่เฝ้าหวังคอยท่าพระวิญญาณเปี่ยมล้นข้าโปรดให้ข้าสอนตัวที่นี้ในศีลาซึ่งทุกทีขอสาดับคำวิงวอนข้าให้น้ำชีวิตไหลบ่าโอ้ขอทรงช่วยข้าลุกพ้นตัวตนน่าสร้างไม่เหลือทนขอทรงโปรดข้าแต่นี้ไปเติมเต็มพระองค์มีไว้จิตใจของข้าแสนเย็นชาการน้อมน้อมช้างราชาขอพาวิญญาณตั้งเต็มข้าไม่ขอกาบอดอีกครั้งบัดนี้นอนบนแท่นบูชาไม่กล้าขึ้นไหวกล้ายางขอให้เปลวไฟมาจากฟ้าเผาผลาญทุกสิ่งของข้าโอ้ขอทรงช่วยข้าลุกพ้นตัวตนน่าสร้างไว้เหลือทนขอทรงโปรดเติมเต็มพระองค์มีไว้ขอการเข็มพระองค์ทำงานบนตัวคนข้าทุกวันให้ข้าหน้าของข้าทาวีให้ข้ากลายเป็นทุลีเพื่อพระวิญญาณเติมเต็มข้าเพิ่มพูนทุกวันเวลาชีวิตไหลทุกแห่งหนกับความกระหายบ่ชนโอ้ขอทรงช่วยข้าลุกพ้นตัวตนน่าสร้างไว้เหลือทนขอทรงโปรดข้าแต่นี้ไปเติมเต็มพระองค์มีไว้ตอนนี้ขอเชิญพี่น้องเข้าสู่การรับฟังข่าวสารครับอาเมนฮาเลลูยาสรรเสริญขอบคุณองค์พระเยซูเจ้าขอให้พระคุณสันติสุขนะมีแก่พี่น้องผู้แลกเชื่อทุกท่านขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องในสัปดาห์นี้เนี่ยในการประชุมเสริมสร้างผู้แลกเชื่อเราจะมาพูดในหัวข้อการอภัยบาปและการฟื้นสภาพอาเมนขอบคุณพระเจ้านะฮะสำหรับหัวข้อนี้กับหัวข้อที่เราประชุมในสัปดาห์ที่แล้วมันแตกต่างกันนะฮะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็คือเราพูดถึงเรื่องของการสารภาพบาปและการชดใช้เมื่อเราไปกระทำบาปเราก็จำเป็นต้องสารภาพบาปเมื่อเราบกพร่องต่อผู้อื่นเราก็จำเป็นต้องชดใช้อาเมนฮะแต่ว่าข่าวสารในสัปดาห์นี้นะพี่น้องได้พูดถึงเรื่องของการอภัยบาปแล้วก็การฟื้นสภาพนั่นก็คือพูดถึงในกรณีที่มีผู้อื่นนะฮะมากระทำผิดต่อเราอันเมียเช่นนี้นะครับพี่น้องเราควรจะทำอย่างไรนั่นก็คือเราต้องอภัยบาปนะไม่เพียงแต่อภัยบาปเรายังคงต้องไปฟื้นฟูพี่น้องของเราก็คือเราต้องฟื้นสภาพพี่น้องของเราเพื่อได้พี่น้องของเรากลับคืนมาอาเมนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยข่าวสารในสัปดาห์นี้นะฮะก็คือเรื่องที่เราจะพูดถึงนั่นก็คือการอภัยบาปเราต้องอภัยบาปนะเราต้องยกโทษให้กับพี่น้องของเรานะแล้วเราก็ต้องมาฟื้นสภาพพี่น้องของเราด้วยนะซึ่งข่าวสารในสัปดาห์นี้นะพี่น้องหลักการก็คือว่านะเมื่อพี่น้องของเราทำผิดต่อเราเราไม่ควรที่จะไปเรียกร้องให้พี่น้องของเราทำการชดใช้นะฮะไม่เพียงแต่ไม่ควรเรียกร้องเนี่ย
เราไม่ควรที่จะไปจดจำแม้กระทั่งยึดติดกับความผิดนั้นๆแต่เราต้องอภัยให้กับพี่น้องของเราเสมอนะหลักการนี้นะมันมาจากที่ไหนนะก็คือมาจากข้อพระคัมภีร์2แห่งด้วยกันแห่งแรกนะก็คืออยู่ในหนังสือลูกาบทที่17นะฮะข้อที่3ข้อที่4แล้วก็แห่งที่2เนี่ยอยู่ในหนังสือมัทธายนะบทที่18ข้อที่21ถึง35นะฮะเรามาดูในลูกาบทที่17ก่อนนะฮะลูกาบทที่17นะฮะตรงนั้นเนี่ยเป็นคำสอนขององค์พระเยซูเจ้านะพระองค์เนี่ยทรงบอกว่าจงระวังให้ดีถ้าพี่น้องของท่านทำบาปจงติเตียนเขาและถ้าเขากลับใจแล้วจงอภัยแก่เขาข้อ4นะฮะแม้เขาทำผิดต่อท่านวันละ7หนและหันกลับมาหาท่านทั้ง7หนและกล่าวว่าฉันกลับใจแล้วท่านยังต้องอภัยให้เขาอาเมนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการตรงนี้ก็คือว่านะถ้าพี่น้องของเราเนี่ยก็คือกระทำบาปนะฮะทำผิดต่อเรายังคงต้องให้อภัยฮะแม้ว่าเนี่ยก็คือจะทำผิดวันละ7หน7หนเนี่ยก็คือมันก็ไม่ใช่น้อยนะพี่น้องนะแล้วก็เขายินดีนะฮะทุกครั้งเนี่ยก็คือยินดีหันกลับมาแล้วก็บอกว่าฉันกลับใจแล้วนะเราก็ยังคงต้องให้อภัยพี่น้องของเรานะสำหรับอีกแห่งหนึ่งนะก็คือมัทธายบทที่18มัทธายบทที่18เนี่ยข้อ21 22นะเปโตรทูลถามองค์พระเยซูเจ้านะฮะเปโตรบอกว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าหากพี่น้องของข้าพเจ้ากระทำผิดต่อข้าพเจ้าข้าพเจ้าควรจะอภัยเขาสักกี่ครั้งถึง7ครั้งหรือพระเยซูก็ตัดตอบเปโตรไปว่านะฮะเราไม่ได้กล่าวแก่ท่านว่าเพียง7ครั้งเท่านั้นแต่ถึง70ครั้งคูณด้วย7นะฮะอาเมนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความหมายก็คือว่าเราต้องอภัยให้กับพี่น้องของเราเสมอฮะไม่ว่าพี่น้องของเราเนี่ยจะกระทำผิดมากแค่ไหนขอเพียงอย่างเดียวนะฮะเงื่อนไขเดียวเนี่ยก็คือขอเพียงแค่เขามีการกลับใจเพราะว่าในลูกาบทที่17เนี่ยขอเพียงแค่เขาเนี่ยก็คือหันกลับมาบอกว่าข้าพเจ้ากลับใจแล้วเราก็ยังคงต้องให้อภัยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายนะจากข้อพระคัมภีร์ทั้ง2แห่งนี้นะเราก็ได้หลักการอย่างหนึ่งก็คือว่านะเมื่อมีพี่น้องนะมากระทำผิดต่อเราท่าทีของเราคืออะไรฮะเราไม่สามารถที่จะไปเรียกร้องให้พี่น้องของเรามาทำการชดใช้นะและเราก็ไม่ควรที่จะไปจดจำหรือว่ายึดติดอยู่กับความผิดนั้นๆฮะแต่ว่าเราต้องให้อภัยเสมออาเมนนะต้องให้อภัยเสมอนะพี่น้องนี่คือหลักการนะบางคนเนี่ยก็คือเมื่อมีพี่น้องมากระทำผิดนะก็สะดุดล้มนะมีพี่น้องผิดต่อเรานะก็ไปเรียกร้องให้พี่น้องชดใช้อันนี้ก็ไม่ถูกต้องนะบางครั้งนะบอกว่าอภัยนะแต่ว่าในใจเนี่ยก็ไม่ได้อภัยจริงๆยังจดจำอยู่เช่นนี้นะครับพี่น้องก็ขัดกับหลักการที่องค์พระเยซูเจ้าได้สอนเราโอ้พระเยซูเจ้านะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจำต้องให้อภัยกับพี่น้องของเราเสมอไม่ว่าพี่น้องของเราเนี่ยจะทำผิดนะและเรื่องที่ผิดนั้นนะฮะจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่นะผิดกี่ครั้งก็ตามยังคงต้องให้อภัยนะครับพี่น้องแล้วถามว่าเนี่ยทำไมเราต้องให้อภัยพี่น้องของเราฮะพี่น้องจำต้องรู้ว่าเนี่ยพระเจ้าของเรานะฮะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่มีพระประสงค์พระองค์เนี่ยประสงค์ที่จะประทานพระคุณแก่มนุษย์ทุกคนฮะอาเมนนะพระเจ้าไม่เพียงแต่ประทานพระคุณแก่เราพระองค์ยังต้องการที่จะประทานพระคุณแก่ผู้อื่นด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะหลักการทุกอย่างเนี่ยที่การงานทุกอย่างที่พระเจ้าทรงกระทำพระองค์เนี่ยต้องการที่จะให้มนุษย์มาร่วมมือฮะนะถ้าเกิดว่าเราไม่ร่วมมือกับพระองค์พระองค์ก็ไม่สามารถประทานพระคุณแก่มนุษย์ได้นะอาเมนเพราะฉะนั้นเนี่ยด้านหนึ่งเนี่ยก็คือเราได้รับพระคุณจากพระองค์แล้วนะเราก็ต้องเรียนรู้อย่างหนึ่งฮะเรียนรู้เนี่ยในการที่จะนำพระคุณนี้นะไปแจกจ่ายนะไปแบ่งปันให้กับผู้อื่นด้วยอาเมนนะนี่ก็คือหน้าที่ของบุตรของพระเจ้านะเป็นสิ่งที่เราควรจะมีภาคปฏิบัตินะด้วยเหตุนี้นะในมัทธายบทที่18เนี่ยพระองค์จึงได้พูดถึงคำอุปมาอย่างหนึ่งฮะตรงนั้นเนี่ยก็คือบอกว่านะพระองค์พูดถึงคำอุปมานะบอกว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์ทั้งหลายเปรียบเหมือนกษัตริย์องค์หนึ่งประสงค์จะคิดบัญชีกับทาสของพระองค์เมื่อตั้งต้นทำการนั้นแล้วก็พาคนหนึ่งซึ่งเป็นหนี้ 10,000 ตะลันมาเฝ้านะ
เป็นหนี้ 10,000 ตะลันนะฮะเป็นจำนวนมากแต่เพราะเขาไม่มีเงินที่จะใช้หนี้นายจึงสั่งให้ขายทั้งตัวเขาภรรยาลูกและบรรดาสิ่งของที่เขามามีอยู่เอามาใช้หนี้นะแม้จะขายทั้งหมดแล้วนะฮะพี่น้องนะทาสคนนี้เนี่ยก็ยังไม่นะไม่มีเงินที่จะมาใช้หนี้ปรากฏว่าไงฮะเขาก็ไปทำการผ่อนผันบอกว่าขอโปรดผ่อนผันแก่ข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะใช้หนี้ให้ทั้งสิ้นนะพอข้อที่27นะฮะนายของทาสผู้นั้นมีพระทัยกรุณาฮะอาเมนนะนายของทาสผู้นั้นมีพระทัยกรุณาทรงปล่อยตัวเขาและยังยกหนี้ให้เขาด้วยอาเมนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายเรามองเห็นเนี่ยก็คือหลักการที่พระเจ้าทรงปฏิบัติต่อมนุษย์ฮะไม่ได้เป็นไปตามหลักการของความชอบธรรมนะแต่ว่าเป็นไปตามหลักการของพระคุณนะพระเจ้าต้องการที่จะประทานพระคุณนี้นะฮะให้กับมนุษย์ทุกคนนะเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายพี่น้องว่าไปแล้วเนี่ยเราก็คือคนบาปคนหนึ่งนะเราเนี่ยติดหนี้พระเจ้ามากมายนะไม่ว่าจะเป็นเนี่ยความบาปที่เรากระทำก่อนได้รับความรอดนะพระเยซูเนี่ยก็มาไถ่บาปแล้วใช่ไหมฮะพระองค์ทรงมาสำเร็จการไถ่นะทรงอภัยบาปของเราและยิ่งกว่านั้นนะฮะความบาปที่เราทำหลังจากที่เราได้รับความรอดแล้วก็มีอีกมากมายนับไม่ถ้วนฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายนะฮะหนี้ที่เราติดค้างพระองค์เนี่ยมีมากมายเหลือเกินนะแต่พระองค์พระผู้เป็นเจ้าเนี่ยพระเจ้าของเราก็ยังคงอภัยบาปให้กับเราแล้วพระองค์ยังทรงยกหนี้ให้กับเราอาเมนนะนี่ก็คือหลักการของพระเจ้านะพระองค์ต้องการที่จะประทานพระคุณและพระคุณที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่เรานะพี่น้องเราจึงต้องมองเห็นว่านะเป็นไปตามขนาดของพระเจ้าไม่ใช่ว่ามนุษย์เนี่ยต้องการที่จะนะให้พระเจ้าประทานพระคุณแบบไหนนะมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับความคิดของมนุษย์นะแต่ว่าขึ้นอยู่กับน้ำพระทัยของพระเจ้านะการช่วยให้รอดของพระเจ้าเนี่ยก็คือเป็นไปตามมาตรฐานเป็นไปตามเนี่ยขนาดของพระองค์นะอาเมนนะพระองค์บอกว่ายกหนี้ให้อาเมนนะยกหนี้ให้ทั้งหมดเลยนะไม่ต้องให้เราชดใช้นะแต่ว่าคนบาปเนี่ยก็คือยังคิดว่าตัวเองต้องมาชดใช้หนี้นะอันนี้ก็คือคนที่ไม่รู้จักพระคุณนะถ้าคิดว่าเรายังต้องไปใช้หนี้บาปนะเราก็คือคนที่ไม่รู้จักพระคุณอาเมนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระคุณคืออะไรฮะพี่น้องพระคุณก็คือสิ่งที่พระเจ้าประทานให้แก่เราเปล่าๆนะในเมื่อพระเจ้าประทานพระคุณนี้แก่เราเปล่าๆเราก็ควรที่จะนำพระคุณนี้เนี่ยก็คือไปแจกจ่ายให้กับผู้อื่นด้วยนะไปแบ่งปันให้กับผู้อื่นนะฮะนะแต่ว่าทาสคนนี้นะฮะนะกลับเป็นคนที่ไปเรียกร้องต่อทาสด้วยกันข้อ28เนี่ยบอกว่าทาสผู้นั้นเนี่ยออกไปพบเพื่อนทาสคนหนึ่งซึ่งเป็นหนี้เขาอยู่100เดนาริอันนะฮะ100เดนาริอันเนี่ยก็คือเป็นเงินจำนวนน้อยมากนะแต่ว่าเราเป็นหนี้พระเจ้า 10,000 ตะลันนะฮะ100เดนาริอันเนี่ยก็คือยังไม่ถึง1ตะลันนะเป็นแค่เศษเสี้ยวเท่านั้นนะถ้ามาเปรียบกันแล้วเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่น้อยนิดมากนะแต่ว่าทาสคนนี้นะฮะกับจับเพื่อนทาสด้วยกันเนี่ยก็คือไปขังไว้ฮะบีบคอแล้วก็จงใช้หนี้ให้ข้านะพี่น้องทั้งหลายถ้าเกิดว่าเราไปเรียกร้องนะฮะไปเรียกร้องหนี้นะหรือว่าไปเรียกร้องเนี่ยก็คือความผิดนะพี่น้องที่ได้กระทำความผิดต่อเราให้เขาทำการชดใช้เราก็คือทาสคนนี้นะฮะเราก็คือคนที่ไม่รู้จักพระคุณนะพระคุณเนี่ยที่พระเจ้าทรงประทานให้แก่เรานะเป็นพระคุณที่กว้างใหญ่ไพศาลอาเมนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องนำพระคุณนี้อาเมนนะไปประกาศแก่คนบาปนี่คือหลักการของพระเจ้านะการงานทุกอย่างของพระเจ้าต้องการให้เรามาร่วมมือนะเพราะฉะนั้นนะพี่น้องทั้งหลายนะเราทำไมเราต้องประกาศกิตติคุณนะการประกาศกิตติคุณก็คือการร่วมมือกับพระเจ้าในการนำพระคุณไปแจกจ่ายในการนำพระคุณไปหล่อเลี้ยงอาเมนนะขอบคุณสรรเสริญองค์พระเยซูเจ้านะนี่ก็คือหลักการนะไม่ว่าพี่น้องของเราจะกระทำผิดต่อเราอย่างไรก็ตามเราจำเป็นต้องให้อภัยแก่พี่น้องของเราตามพระคุณของพระเจ้าตามขนาดของพระเจ้านะแล้วก็ขนาดของพระเจ้านะพระคุณที่พระเจ้าทรงประทานแก่เราพี่น้องต้องจำต้องมีการมองเห็นเนี่ยก็คือพระคุณนี้เนี่ยก็คือเกินกว่าที่เราขอนะหรือว่าเกินกว่าความคิดของเราอีกในพระคัมภีร์นะพี่น้องก็คือมีตัวอย่างเนี่ย
หลักการในการประทานพระคุณของพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าประทานพระคุณแบบไหนฮะก็คือพระคุณที่พระองค์ทรงประทานแก่เราเนี่ยนะเป็นไปตามขนาดของพระเจ้านะเป็นไปตามมาตรฐานของพระองค์นะเรามองเห็นเนี่ยก็คืออย่างตัวอย่างนะพี่น้องอย่างในหนังสือลูกาเนี่ยก็คือบทที่17ใช่ไหมฮะนะลูกาบทที่18นะพี่น้องนะลูกาบทที่18เนี่ยก็คือพูดถึงคนเก็บภาษีที่เข้าไปอธิษฐานในพระวิหารนะมี2คนนะพี่น้องเข้าไปอธิษฐานคนนึงคือคนเก็บภาษีอีกคนนึงก็คือพวกฟาริสายนะพวกฟาริสายเนี่ยก็คือเข้าไปอธิษฐานนะบอกกับพระเจ้าว่าเนี่ยก็คือนะขอพระองค์เนี่ยนะข้าพเจ้าเนี่ยเป็นไม่เหมือนกับคนเก็บภาษีที่ขูดรีดนะนอกจากนี้เนี่ยข้าพเจ้ายังเป็นคนที่ชอบทำนะอดอาหารอธิษฐานนะถวาย1ใน10อยู่เสมอนะแต่ว่าอีกคนนึงนะฮะคนเก็บภาษีเนี่ยก็คือยืนอยู่แต่ไกลนะไม่กล้าเงยหน้ามองฟ้านะยืนอยู่แต่ไกลและอธิษฐานตีอกของตนนะฮะบอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดระงับพระพิโรธต่อข้าพเจ้าผู้เป็นคนบาปนี้เถิดนะแต่พอข้อ14นะทุกนั้นบอกว่าเนี่ยพระเยซูก็ตัดนะฮะบอกว่านะเราบอกท่านทั้งหลายว่าคนนี้แหละเมื่อกลับไปยังบ้านของตนก็นับว่าชอบธรรมมิใช่อีกคนหนึ่งอาเมนนะอีกคนหนึ่งก็คือพวกฟาริสายคนนั้นแหละฮะนะที่เขาคิดว่าตัวเองชอบธรรมนะแต่ว่าคนเก็บภาษีคนนี้นะฮะอธิษฐานต่อพระเจ้านะขอให้พระเจ้าทรงระงับพระพิโรธนะแต่ว่านะพระเจ้าไม่เพียงแต่ระงับพระพิโรธนะพระเยซูบอกว่ายังไงฮะบอกว่าคนนี้แหละนะเมื่อกลับไปยังบ้านของตนก็นับว่าชอบธรรมนะไม่เพียงแต่ได้รับการอภัยบาประงับพระพิโรธแต่ยังได้รับการโปรดให้ชอบธรรมด้วยอาเมนนะนี่ก็คือหลักการของพระเจ้านะฮะพี่น้องในการที่พระองค์จะทรงประทานพระคุณนะเป็นไปตามขนาดของพระองค์นะอีกตัวอย่างนึงนะพี่น้องก็คืออย่างเช่นเนี่ยในลูกาบทที่15นะลูกาบทที่15นะได้พูดถึงบุตรน้อยพเนจรนะออกไปจากบ้านของบิดาฮะแล้วก็ไปล้างผ่านทรัพย์สมบัติจนสิ้นนะปรากฏว่านะสุดท้ายนะก็ต้องซัดเซพเนจรเนี่ยกลับมายังบ้านของบิดานะเขาเนี่ยก็คือคิดว่ากลับมาอาศัยอยู่กับบิดาเนี่ยขอเป็นแค่ลูกจ้างก็พอนะแต่ว่าพอมาถึงเนี่ยก็คือบิดาเนี่ยออกไปต้อนรับด้วยความชื่นชมยินดีนะบอกให้คนรับใช้เอาเสื้อคลุมตัวที่ดีที่สุดนะฮะไปสวมให้เขาอาเมนแล้วก็ยังเนี่ยก็คือฆ่าลูกโคอ้วนพีนะฮะมากินดื่มด้วยกันด้วยความชื่นชมยินดีอาเมนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพระเจ้าของเรานะประทานพระคุณแก่มนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่นะกว้างใหญ่ไพศาลมากแล้วก็เป็นไปตามขนาดของพระเจ้านะเกินกว่าความคิดของมนุษย์นะฮะขอบคุณพระเจ้าพี่น้องทั้งหลายนะคนบาปอย่างเราวันนี้สามารถได้รับพระคุณได้รับการช่วยให้รอดนะหนี้บาปที่เรามีนะที่ติดค้างองค์พระผู้เป็นเจ้ามีมากมายเหลือเกินนะแต่ว่าพระองค์ยังคงอภัยความบาปให้เราเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายนะเราต้องมองเห็นเรื่องนี้วันนี้เราสามารถอภัยให้กับพี่น้องของเราได้เนี่ยเพราะว่าเรามองเห็นเนี่ยพระคุณของพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ฮะแล้วก็การที่พี่น้องมากระทําผิดต่อเราเนี่ยมันเป็นเรื่องแค่เล็กน้อยแค่นั้นเองนะเพราะฉะนั้นขอบคุณพระเจ้านะฮะหวังว่าพี่น้องทั้งหลายเนี่ยจะสามารถนะเป็นผู้ที่นะมองเห็นในเรื่องนี้นะฮะและยิ่งกว่านั้นนะพี่น้องเราต้องเรียนรู้นะเมื่อเราได้รับพระคุณนี้แล้วอาเมนนะเราก็ต้องนําพระคุณนี้นะออกไปนะแจกจ่ายอาเมนนะไปแบ่งปันให้กับผู้อื่นด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพปฏิบัติของเราก็คืออะไรฮะก็คือในเวลาที่พี่น้องกระทำผิดต่อเรานะเรื่องแรกเนี่ยก็คือเราไม่สามารถไปเรียกร้องให้พี่น้องของเรามาทำการชดใช้ใดๆนะฮะนะหรือว่าไปจดจำนะหรือว่านะก็คือนะไปนะเราไม่สามารถไปเรียกร้องนะฮะพี่น้องอาเมนนะฮะยิ่งกว่านั้นนะพี่น้องเรายังคงต้องอภัยให้กับพี่น้องของเราเสมออาเมนนะนี่ก็คือหลักการที่เราต้องมองเห็นนะขอบคุณพระเจ้านะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องทั้งหลายนะถ้าเกิดว่าเราไม่ให้อภัยแก่พี่น้องของเรานะเราก็คือทาสคนนี้แหละฮะนะทาสคนนี้เนี่ยที่จับนะที่ไปบีบคอนะเพื่อนทาสด้วยกัน
นะนำเพื่อนทาสเนี่ยก็คือไปจองจำไว้นะแล้วก็บอกว่าจงใช้หนี้ข้านะนี่ก็คือคนที่ไม่มองเห็นพระคุณนะฮะขอบคุณพระเจ้านะฮะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ให้อภัยแก่พี่น้องของเราเราจะเกิดอะไรขึ้นฮะตรงนี้เนี่ยในมัทธิวบทที่18นะฮะก็ให้เรามองเห็นเนี่ยนะพระเจ้าพระองค์เนี่ยต้องการความคาดหวังของพระองค์ก็คือว่านะเมื่อเราได้รับพระเมตตาแล้วนะฮะนะเราก็ต้องเมตตาผู้อื่นด้วยเมื่อเราได้รับพระคุณแล้วเราก็ต้องแจกจ่ายพระคุณนี้แก่ผู้อื่นนะฮะอาเมนนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ให้อภัยแก่พี่น้องของเรานะพระองค์ก็จะไม่ให้อภัยเราเหมือนกันนะฮะดังนั้นนะฮะในข้อที่3435ตรงนี้นะฮะบอกว่านะเมื่อนายของเขานั้นนะฮะนะเมื่อนายของเราเนี่ยก็คือองค์ผู้เป็นเจ้านะฮะได้ยินถึงเรื่องนี้นะพระองค์บอกว่าไงฮะเมื่อนายของเขานั้นโกรธนักจึงมอบผู้นั้นไว้แก่เจ้าหน้าที่ให้ทรมานจนกว่าเขาจะใช้หนี้จนครบหมดถ้าท่านจะแต่ละคนไม่อภัยให้พี่น้องจากใจของท่านพระบิดาฝ่ายสวรรค์ของเราก็จะทรงกระทำแก่ท่านทั้งหลายอย่างนั้นแหละโอ้พระเยซูเจ้านี่ก็คือคำเตือนที่เคร่งเครียดพี่น้องทั้งหลายนะหวังว่าพี่น้องทั้งหลายนะเราสามารถเรียนรู้ในเรื่องนี้อาเมนนะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชายพี่น้องหญิงนะเราทุกคนเนี่ยต้องเรียนรู้ที่จะให้อภัยต่อความผิดนะแล้วก็ไม่พยายามไปจดจำความผิดของพี่น้องอาเมนนะในเมื่อพระเจ้าทรงปฏิบัติต่อเราด้วยความด้วยพระทัยที่กว้างขวางใช่ไหมฮะนะดังนั้นนะเราก็ต้องปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยใจที่กว้างขวางด้วยนะต้องให้อภัยแก่พี่น้องของเราเสมอนะถ้าเราไม่ให้อภัยนะพี่น้องนะพระองค์ก็จะมาตีสอนเรานะตรงนี้นะข้อ3-4เนี่ยบอกว่าพระองค์จะมอบเราไว้แก่เจ้าหน้าที่ให้ทรมานจนกว่าจะใช้หนี้จนครบนะนั่นก็คือพระองค์จะมาเรียกร้องหนี้จากเราฮะตรงนี้เนี่ยก็คือชี้ถึงเมื่อไหร่ฮะก็คือในเวลาที่พระองค์ทรงเสด็จมาที่เบื้องหน้าบัลลังก์แห่งการพิพากษาพระองค์ก็จะมาทำการพิพากษาฮะตามการประพฤติของเราแล้วพระองค์ก็จะมาเรียกร้องเราอาเมนมาตีสอนเรานี่ก็คือชี้ถึงการลงโทษในอาณาจักรพันปีนะเราก็อาจที่จะไม่ได้เป็นผู้มีชัยชนะนะครับพี่น้องโอ้พระเยซูเจ้านี่ก็คือคำเตือนที่เคร่งเครียดอาเมนนะดังนั้นนะพี่น้องก็คือเราต้องให้อภัยพี่น้องของเราและต้องให้อภัยจากใจด้วยอาเมนนะขอบคุณพระเจ้านะไม่เพียงแต่อภัยพี่น้องของเรานะพี่น้องข่าวสารในสัปดาห์นี้เนี่ยก็ยังบอกว่าหลังจากเราอภัยแล้วเราก็ยังคงต้องไปฟื้นสภาพเขาข้อพระคัมภีร์นะฮะก็คืออยู่ในมัทธิวบทที่18นะฮะข้อที่15-20นะตรงนั้นบอกว่าถ้ามีพี่น้องเนี่ยกระทำผิดบาปต่อท่านจงไปแจ้งความผิดนั้นแก่เขา2-2เท่านั้นถ้าเขาฟังท่านท่านจะได้พี่น้องของท่านคืนมาอาเมนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่เพียงแต่เราอภัยนะเรายังคงต้องไปฟื้นสภาพนะการฟื้นสภาพนะพี่น้องเพราะว่าบางครั้งเนี่ยพี่น้องกระทำผิดต่อเราเนี่ยตัวเขาเองยังไม่รู้เลยฮะนะเราเนี่ยหน้าที่ของเราคืออะไรฮะหน้าที่ของเราต้องไปแจ้งเขานะเราไม่เพียงแต่อภัยให้เขาเท่านั้นนะเราต้องไปแจ้งเขานะซึ่งหลักการของการแจ้งนะพี่น้องก็เดี๋ยวมีพี่น้องอีกท่านมาสามัคคีทำก็คือว่าเราต้องแจ้งกับเขาเนี่ยก็คือ2-2ก่อนนะเราไม่สามารถเนี่ยเอาไปเป่าประกาศนะไปพูดลับหลังนะไปบอกให้คนอื่นรู้นะเราต้องแจ้งกับเขา2-2นะเพื่ออะไรฮะเพื่อเป็นการช่วยเหลือให้ตัวเขาเองเนี่ยรู้ว่าเขากระทำผิดบาปนะอาเมนนะเพราะว่าบางครั้งเขาไม่รู้ใช่ไหมฮะหรือเขารู้แต่ว่าอาจจะยังไม่กลับใจอันนี้เราก็ต้องไปตักเตือนอาเมนนะเราต้องไปแจ้งกับเขาอันนี้คือหน้าที่ของเราอาเมนเมื่อเราแจ้งกับเขานะฮะตรงนี้บอกว่าจงไปแจ้งนะจงไปแจ้งกับเขา2-2ถ้าเขาฟังท่านจะได้พี่น้องของท่านคืนมาได้พี่น้องของท่านคืนมาก็ชี้ถึงการฟื้นสภาพที่เราพูดถึงในสัปดาห์นี้แหละฮะเพื่อที่จะฟื้นสภาพเขาเนี่ยเพื่อได้พี่น้องของเรากลับคืนมาเราก็ต้องไปแจ้งใช่ไหมฮะเมื่อแจ้งเสร็จแล้วนะพี่น้องนะถ้าเกิดว่าเขาไม่ฟังเราจึงนำคนไปด้วยเนี่ย1-2 คนเพื่อเป็นพยานนะนี่ก็คือขั้นตอนในการแจ้งหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเขาไม่ฟังอีกนะเราก็ถึงไปแจ้งต่อคิดจัก
ถ้าเขาไม่ฟังคริสต์จักรก็ถือว่าเขาเป็นคนบาปหรือคนเก็บภาษีอาเมนนะฮะนี่ก็คือเรื่องของการฟื้นสภาพนะฮะเดี๋ยวก็จะมีพี่น้องอีกท่านนึงนะฮะพี่น้องมาสามัคคีธรรมในเรื่องนี้อาเมนนะขอบคุณพระเจ้านะฮะก็หวังว่านะพี่น้องนะเรื่องของการอภัยบาปนะก็คือการอภัยพี่น้องของเราเนี่ยเมื่อพี่น้องของเรากระทำผิดนะพี่น้องสามารถเนี่ยมองเห็นถึงพระคุณที่กว้างใหญ่ไพศาลของพระเจ้านะแล้วก็หลักการที่พระเจ้าทรงประทานแก่มนุษย์นะฮะปฏิบัติต่อมนุษย์นั่นก็คือเป็นไปตามหลักการของพระคุณนะฮะดังนั้นนะฮะเมื่อเราได้ต้อนรับพระคุณของพระเจ้าแล้วเราก็ต้องมีหน้าที่อย่างหนึ่งก็คือเราต้องมาร่วมมือกับพระองค์ในการนำพระคุณนี้นะออกไปแจกจ่ายออกไปแบ่งปันให้กับผู้อื่นอาเมนนะโดยการอะไรฮะโดยการอภัยพี่น้องของเราไม่ว่าพี่น้องของเราเนี่ยจะกระทำบาปต่อเรากี่ครั้งก็ตามนะเรายังคงต้องให้อภัยเสมออาเมนนะไม่เพียงแต่อภัยเท่านั้นเราก็ยังคงต้องไปฟื้นสภาพพี่น้องเพื่อที่จะได้พี่น้องของเรากลับคืนมาขอบคุณสรรเสริญพระเจ้านะก็หวังว่านะพี่น้องมองเห็นในเรื่องนี้แล้วข่าวสารในสัปดาห์นี้นะสามารถที่จะกลายมาเป็นภาคปฏิบัติของเราในการดำเนินชีวิตคิดจักอาเมนนะเพื่อให้เราสามารถอยู่ในการดำเนินชีวิตคิดจักร่วมกับพี่น้องของเราด้วยความหวานชื่นอาเมนนะขอบคุณและสรรเสริญพระองค์อาเมนขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้าสำหรับข่าวสารในตอนนี้หัวข้อการอภัยบาปและการฟื้นสภาพเมื่อสักครู่พี่น้องธีระก็ได้แบ่งปันให้กับเราแล้วว่าเมื่อเราได้รับการกระทำผิดโดยผ่านพี่น้องอาจจะกระทำผิดต่อเราก็ยังคงต้องให้อภัยพี่น้องของเราเสมอตามพระคำของพระองค์ในมัทธายบทที่18ถ้าพี่น้องกระทำผิดต่อเราก็ยังคงต้องรักและให้อภัยแต่ว่าการรักและให้อภัยให้กับพี่น้องของเรานั้นยังไม่เพียงพอเรายังต้องไปฟื้นสภาพพี่น้องของเราด้วยการฟื้นสภาพนี้คืออะไรเมื่อสักครู่พี่น้องก็ได้แบ่งปันให้เราฟังแล้วว่าการฟื้นสภาพก็คือการได้รับพี่น้องกลับมาตามประสบการณ์แล้วเมื่อบางครั้งเราอาจจะไปกระทำผิดต่อผู้อื่นเราอาจจะไม่กล้าสู้หน้าที่จะไปเจอเขาถึงแม้เขาจะบอกว่าเขาให้อภัยเราแล้วก็ตามแต่บางทีเราอาจจะไม่กล้าไปสู้หน้าเขาทำให้นี่ก็อาจจะส่งผลต่อการดำเนินชีวิตคริสตจักรของเราเช่นกันทำให้เราไม่กล้ามาคริสตจักรเพราะว่าเราอาจจะต้องไปเจอหน้าคนคนนั้นเช่นเดียวกันเมื่อมีผู้คนอาจจะมากระทำผิดต่อเราโอ้แล้วเขาอาจจะไม่กล้ามาสู้หน้าเราหรือว่าอะไรก็ตามที่ยังคงเป็นสิ่งที่ยังคงขัดขวางไม่ให้เขามาหาพระเจ้ามีการสามัคคีธรรมกับพระเจ้าอย่างลื่นไหลได้เราก็ยังคงต้องช่วยเหลือให้พี่น้องสามารถที่จะได้รับการฟื้นสภาพขอบคุณพระเจ้าเราจะต้องทำอย่างไรในมัทธายบทที่18ข้อที่15ก็ได้บอกไว้ว่ายิ่งกว่านั้นถ้าพี่น้องของท่านทำผิดบาปต่อท่านจงไปแจ้งความผิดบาปนั้นแก่เขา2ต่อ2เท่านั้นถ้าเขาฟังท่านจะได้พี่น้องของท่านคืนมาเราจะต้องไปแจ้งแก่เขาต่อความผิดที่เขาได้กระทำต่อเราโอ้ปัญหาของเราหลายครั้งเมื่อมีคนมาทำผิดต่อเราบางครั้งเราอาจจะไม่ไปพูดกับเขาโดยตรงบางทีเราจะไปพูดลับหลังให้คนอื่นได้ฟังไปเปิดโปงความผิดของเขาให้กับผู้อื่นโดยที่แม้กระทั่งตัวของคนผู้นั้นอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาได้กระทำผิดต่อเราสิ่งนี้คืออะไรสิ่งนี้ก็ไม่ต่างอะไรจากการพูดนินทาพูดลับหลังซึ่งแน่นอนว่าในฐานะที่เป็นคริสเตียนคนหนึ่งเราก็ไม่ควรที่จะกระทำเช่นนี้โอ้หรือแม้กระทั่งบางเหตุการณ์ก็อาจจะมีปัญหานี้เช่นกันว่าเขากระทำต่อเราแล้วเราอาจจะรู้สึกว่าโกรธเคืองอยู่ในใจแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราต้องให้อภัยแต่เราไม่ไปบอกกับเขาแต่เรายังคงนึกถึงความผิดนั้นอยู่ภายนอกอาจจะบอกว่าให้อภัยแต่ภายในยังคงจำอยู่ถ้าเราไม่แจ้งเขาออกไปสิ่งนี้ก็เป็นเหมือนกับสิ่งที่ยังคงค้างคาอยู่ในใจของเรานี่ก็เท่ากับว่าสิ่งนี้ก็ไม่ได้รับการแก้ไขอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราจะต้องไปฟื้นสภาพเขาเมื่อเขากระทำผิดต่อเราก็ต้องไปแจ้งให้เขารู้ว่าเขาได้กระทำผิด
แต่หากสิ่งที่เขากระทำผิดต่อเราไม่ได้เป็นเรื่องที่ใหญ่เลยภายในเราจะไม่รู้สึกติดเครื่องขนาดนั้นก็ให้เราไม่ต้องพูดอะไรก็เก็บไว้และที่สำคัญเราจะต้องเก็บไว้และไม่พูดออกไปด้วยอย่างจริงจังเพราะถ้าเกิดเรายังคงเอาไปพูดต่อนั่นก็เท่ากับว่าเราก็ไปพูดลับหลังเช่นกันอันนี้ตามพระคำที่อยู่ในมัทธิวบทที่18ข้อ15เมื่อเขากระทำผิดต่อเราเราก็ต้องไปแจ้งแก่เขา2ต่อ2เท่านั้นไม่ควรที่จะมีผู้อื่นมาเกี่ยวข้องด้วยมีเพียงแค่โจทย์และคู่กรณี2คนเท่านั้นไม่ควรที่จะมีบุคคลที่3เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม่เช่นนั้นนี่ก็จะเป็นสิ่งที่เรียกว่าการเปิดโปงความผิดของพี่น้องของเราโอ้วันนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าบอกตามพระคำนี้ว่าให้เราแก้ปัญหาด้วยการไปเจอหน้าเขาต่อหน้าและพูดกัน2ต่อ2เท่านั้นหากกระทำเช่นนี้แล้วเมื่อพี่น้องเรารู้สึกผิดแล้วเขาก็อาจจะขอการอภัยจากเราและภายในเราก็ยังคงต้องให้อภัยอย่างจริงจังถ้าเช่นนั้นแล้วตามข้อนี้ก็บอกว่าเราก็จะได้รับพี่น้องของท่านคืนมาโอ้แล้วในขณะที่เราจะไปแจ้งแก่เขานั้นขอบคุณพระเจ้าเราก็ต้องมาสำรวจตัวของเราเองก่อนว่าการไปแจ้งของเราเนี่ยเป็นการแจ้งโดยที่มีจุดมุ่งหมายอย่างไรในที่นี้จุดมุ่งหมายของเราจะต้องมีจุดมุ่งหมายที่บริสุทธิ์จุดมุ่งหมายที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของพี่น้องของเราทำไมถึงเป็นเช่นนั้นเพราะว่าหากเขาทำผิดแล้วสิ่งนี้ไม่ได้รับการจัดการสิ่งนี้ก็เท่ากับว่าเขาก็ผิดต่อพระเจ้าเช่นกันดังนั้นการที่เราไปแจ้งแก่เขานั้นเป็นการที่เราคำนึงถึงผลประโยชน์ของเขาเราไม่ได้คำนึงถึงอารมณ์ของเราเป็นหลักไม่ใช่ว่าเขาทำผิดแล้วเราไปแจ้งกับเขาเพื่อให้เราสามารถที่จะระบายอารมณ์ของเราว่าเรารู้สึกผิดเรารู้สึกผิดหวังมากหรือเรารู้สึกเสียใจที่เขามาทำผิดต่อเราแต่ว่าสิ่งที่เราจุดมุ่งหมายของเราจะต้องบริสุทธิ์ก็คือเพื่อผลประโยชน์ของเขาเพราะว่าเราต้องการได้เขากลับคืนมาเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่เป็นเรื่องของการที่เราไประบายความเจ็บปวดของเราให้กับเขาฟังแต่เป็นการที่เราจะต้องรับผิดชอบต่อการที่เราต้องนำพี่น้องของเรากลับคืนมาเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เราจำต้องใส่ใจว่าเราไม่ได้คำนึงถึงตัวเองเป็นหลักแต่คำนึงถึงพี่น้องของเราเป็นหลักโอ้ต่อมาเมื่อเรามีจุดประสงค์ที่บริสุทธิ์แล้วขณะที่เราไปแจ้งแก่เขานั้นเราก็ยังคงต้องมีท่าทีที่เหมาะสมด้วยเช่นกันอย่างที่กล่าวไปข้างต้นการที่เราไปแจ้งความผิดกับเขานั้นก็อาจจะเป็นเรื่องง่ายที่เราอาจจะใส่อารมณ์ของเราเข้าไปท่าทีของเราอาจจะไม่เป็นเพียงแค่การแจ้งเท่านั้นแต่หากเราใส่อารมณ์ของเราเข้าไปใส่ความรู้สึกของตัวเองเอาความรู้สึกของตัวเองเป็นหลักท่าทีของเราก็จะไม่เป็นการช่วยเหลือให้เขากลับคืนมาแต่จะเป็นท่าทีของการปรับโทษโอ้ซึ่งแน่นอนว่าการปรับโทษนั้นไม่ได้ช่วยเหลืออะไรพี่น้องเราได้เลยการปรับโทษก็ยิ่งแต่จะมีการเสียหายอย่างเดียวเพราะฉะนั้นจุดประสงค์ของเราบริสุทธิ์ท่าทีของเราก็ต้องเหมาะสมและถูกต้องด้วยดังนั้นเราจะต้องไม่ใส่ใจต่อยึดตัวเองเป็นหลักตามพระคำของพระองค์เราต้องเรียนรู้ที่จะปฏิเสธตัวของเราเองวางตัวของเราเองไว้ด้านหนึ่งเมื่อเราไปแจ้งต่อเขาเรามีจุดประสงค์ที่บริสุทธิ์และท่าทีของเราก็ต้องเป็นท่าทีที่เราแสดงออกด้วยความจริงใจว่าเราต้องการที่จะช่วยเหลือตัวเขาเราไม่ควรที่จะแสดงตัวตนของเราออกมาเองเราไม่ควรที่จะแสดงอารมณ์ของเราออกมาเองเพราะฉะนั้นหากเรายังคงเป็นคนที่เย่อหยิ่งเป็นคนที่ใช้อารมณ์ของเราแล้วยังคงลืมเกี่ยวกับตัวของเราเองไม่ได้โอ้นี่ก็จะเป็นการยากเหลือเกินที่เราจะสามารถช่วยเหลือฟื้นสภาพพี่น้องของเราได้การที่เราจะไปช่วยเหลือเขาเราได้เราก็ต้องเป็นคนที่มีใจอ่อนสุภาพคนเช่นนี้แหละที่จะสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตาและให้พระคุณต่อเราให้เราสามารถที่จะวางตัวของเราเองและไปช่วยเหลือผู้อื่นแล้วว่าเมื่อเราประสบการณ์เช่นนี้แล้วแน่นอนว่าหลายๆครั้งเราอาจจะรู้สึก
เป็นสิ่งที่ยากลำบากที่จะไปแจ้งแก่เขาโดยที่เราต้องมีจิตใจต้องมีใจบริสุทธิ์แล้วก็ต้องมีท่าทีที่เหมาะสมวันนี้เราจะต้องมองเห็นถึงการเปิดเผยต่อการที่เราไปฟื้นสภาพเขาว่าวันนี้การที่พี่น้องมากระทำผิดต่อเราก็เป็นโอกาสให้กับเราในการมาประสบการณ์พระเจ้าโดยเฉพาะประสบการณ์ต่อพระคุณของพระองค์ที่มาถึงเราทั้งหลายเพราะพระองค์ยอมให้พี่น้องนั้นมาทำผิดต่อเราเพื่อให้เราเรียนรู้ที่จะมารับสุขพระคุณของพระองค์และคำนึงถึงพี่น้องของเราโอ้นี่ก็จะเป็นการที่เราสามารถได้ยกระดับประสบการณ์ของเราอย่างแท้จริงโอ้ดังนั้นเมื่อเรามีการปฏิบัติเช่นนี้ไปแจ้งต่อเขาด้วยใจบริสุทธิ์ที่ไม่คำนึงถึงการระบายอารมณ์ของเราเองแต่คำนึงถึงผลประโยชน์ของเขาและไปด้วยท่าทีที่เหมาะสมไม่ใช่การไปปรับโทษเขาแล้วถ้าเกิดข้อที่15บอกว่าถ้าเขาฟังท่านก็จะได้กลับคืนมาแต่ในกรณีที่เขาอาจจะไม่ฟังคุณไม่ฟังท่านเราจะทำอย่างไรต่อไปข้อที่16ก็ได้บอกว่าแต่ถ้าเขาไม่ฟังท่านจงนำคนหนึ่งหรือสองคนไปกับท่านด้วยด้วยพยาน 2-3 ปากทุกคำจึงจะเป็นฐานหลักฐานได้โอ้ในกรณีนี้อย่างตอนแรกเราจะต้องไปหาเขาส่วนตัวก่อนโอ้ด้านแรกเราต้องจัดการให้เป็นเรื่องส่วนตัวก่อนเพียงแค่2-2เท่านั้นแต่หากในกรณีที่เขาไม่รับฟังเราวันนี้เราก็ยังคงอยู่ในหลักการของพระกายเราจึงต้องนำอีก 2-3 คนมาช่วยเหลือเราในการที่จะช่วยนำพาเขากลับคืนมาโดยการไปพูดให้กับเขาแต่ว่าการที่เราจะเลือก 2-3 คนนี้ไปด้วยไม่ใช่ว่าเราจะเลือกคนได้ตามใจชอบของเราเราอาจจะเลือกคนถ้าตามธรรมชาติของเราแรงแล้วเราอาจจะเลือกคนที่เข้าข้างเราหรือว่าอะไรก็ตามแต่ว่าในที่นี้เราจำต้องขอพระองค์ทรงเปิดเผยให้กับเราให้เราสามารถที่จะเลือกพยาน 2-3 คนนี้เป็นบุคคลที่ชีวิตค่อนข้างสุขงอมและก็มีการดำเนินชีวิตคริสตจักรที่มั่นคงและก็มีประสบการณ์ต่อพระเจ้าโอ้วันนี้ 2-3 คนนั้นต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็โดยเฉพาะต้องเป็นผู้ที่มีความหนักแน่นฝ่ายวิญญาณเพราะว่าเรื่องนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องแค่เรากับผู้ที่พี่น้องที่ทำผิดต่อเราแล้วแต่เราจะต้องนำบุคคลอื่นมาเกี่ยวข้องด้วยเราจำต้องไม่ทำเรื่องเหล่านี้อย่างหละหลวมแต่ว่าเราจำต้องทำให้หนักแน่นแม้กระทั่งการที่เราเลือกคนมาเป็นพยานเราก็ยังต้องเลือกคนที่มีชีวิตฝ่ายวิญญาณที่ค่อนข้างหนักแน่นด้วยโอ้มาทำเช่นนี้แล้วหาเขารับฟังเราก็จะได้เขากลับคืนมาแต่ในกรณีที่มากไปกว่านั้นอีกถ้าหากไปกับพยานแล้วเขายังไม่รับฟังโอ้ข้อต่อไปข้อที่17ก็บอกว่าถ้าเขาไม่ฟังคนเหล่านั้นก็จงไปแจ้งต่อคริสตจักรถ้าเขายังไม่ฟังคริสตจักรอีกก็ให้ถือเสียว่าเขาไปเหมือนคนต่างชาติหรือคนเก็บภาษีในที่นี้องค์พระผู้เป็นเจ้าบอกให้เราไปแจ้งต่อคริสตจักรการไปแจ้งต่อคริสตจักรไม่ได้หมายความว่าเราไปเป่าประกาศในการประชุมของคริสตจักรว่าพี่น้องท่านนี้ได้ทำผิดต่อเราแล้วให้เราประจานเขาไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าในที่นี้ก็คือการที่เราอาจจะไปพูดคุยกับผู้รับผิดชอบหรือว่าผู้อาวุโสของคริสตจักรให้เขาสามารถที่จะช่วยเหลือเราหรือว่าให้คำแนะนำหรือแม้กระทั่งไปพูดคุยกับพี่น้องท่านนั้นโอ้เมื่อเรื่องราวเหล่านี้มาถึงเรื่องราวของคริสตจักรแล้วแน่นอนว่าสิ่งนี้เราอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหญ่โอ้ดังนั้นหากจะต้องไปถึงขั้นนี้เราก็ไม่ควรกระทำสิ่งเหล่านี้อย่างละหลวมไม่ใช่ว่าพอเรากระทำผิดแล้วเราก็ข้ามไปถึงขั้นไปแจ้งคริสตจักรแต่สิ่งเหล่านี้เป็นลำดับขั้นตอนโอ้เมื่อเรามาถึงลำดับขั้นนี้แล้วที่เรียกว่าในกรณีที่ค่อนข้างร้ายแรงพอสมควรโอ้วันนี้คริสตจักรตัวแทนของคริสตจักรไม่ว่าจะเป็นผู้อาวุโสหรือผู้รับผิดชอบก็ล้วนมีอำนาจที่มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าที่จะสามารถตัดสินได้ว่าเราจะสามารถที่เราจะตัดการสามัคคีธรรมจากคนนี้ตัดการสามัคคีธรรมกับคนนี้เลย
เนื่องจากว่าถ้าเกิดเขาไม่ฟังโอ้เพราะว่าตามพระคำที่อยู่ในข้อที่19และข้อที่18และข้อที่20 18ถึง20เนี่ยก็บอกไว้ว่าท่านจะผูกมัดสิ่งใดในโลกสิ่งนั้นก็ถูกผูกมัดในสวรรค์แล้วเมื่อท่านจะปลดปล่อยสิ่งใดในโลกสิ่งนั้นก็ถูกปลดปล่อยในสวรรค์แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยู่ในฐานะของคริสตจักรการตัดสินใจที่อยู่ในฐานะของคริสตจักรนั้นเป็นอย่างไรบนสวรรค์พระเจ้าก็ยินยอมให้เป็นไปตามอย่างนั้นเพราะว่าแน่นอนว่าหากเป็นไปตามคำตัดสินของคริสตจักรสิ่งนี้ก็ต้องเป็นไปตามพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ว่าอย่างแน่นอนเราก็ไม่ควรที่จะข้ามขั้นไปถึงการไปแจ้งกับคริสตจักรเลยเมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เราจะต้องเริ่มต้นอธิษฐานต่อองค์ผู้เป็นเจ้าให้พระองค์ทรงนำพาโดยพระคุณและพระเมตตาของพระองค์ในการจัดการปัญหาเหล่านี้เริ่มต้นจาก2ต่อ2ก่อนโอ้และเราต้องมีใจที่บริสุทธิ์เพื่อผลประโยชน์ของเขาและไปด้วยท่าทีที่เหมาะสมหากสิ่งเหล่านี้มีการเริ่มต้นที่ถูกต้องข้าพเจ้าก็เชื่อว่าแม้ทั้งในขั้นตอนแรกๆเราก็สามารถที่จะจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้เราก็จะได้รับกันเราก็จะได้ฟื้นสภาพพี่น้องของเรากลับคืนมาได้เพราะนั้นขอพระองค์ทรงเป็นสติปัญญาให้กับเราวันนี้เราไม่เพียงแค่ต้องให้อภัยเมื่อพี่น้องทำผิดต่อเราแต่เรายังต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ของเขาด้วยนั่นก็คือการที่เราต้องไปฟื้นสภาพให้เขากลับคืนมากลับมาดำเนินชีวิตคริสตจักรร่วมกันกับเราเพราะว่าเรากำลังอยู่ในฐานะของพระกายที่เราเป็นอวัยวะของกันและกันเราไม่สามารถตัดขาดจากกันได้ขอบคุณและสรรเสริญพระเจ้า